ปีนี้จะมีการเตรียมงานรำลึก32ปีการจากไปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ต้องใช้คำว่าราชินีลูกทุ่งครับตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอได้ร้องเพลงและมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศปีนี้จะมีความพิเศษนะครับคือจะมีการเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนะครับก็มีบรรยากาศของทั้งคุณสลักจิตคุณจันจวงและคุณดวงใจสามพี่น้องตระกูลจิตหานน้องสาวของคุณพุ่มพวงก็ไปช่วยกันเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณสลักจิตเนี่ยชื่อเล่นชื่อโอ่งคุณจันจวงชื่อเล่นชื่อไก่คุณดวงใจชื่อเล่นชื่อจิ๋มสามพี่น้องตระกูลจิตหานก็เดินทางมาเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของพี่พึ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หุ่นที่หนึ่งที่ศาลากลางน้ำในวัดทับกระดานนะครับปีนี้จะเป็นชุดสาลี่สีม่วงก็จะใช้ผ้าไทยแซมกับสบายสีแดงโอ้สวยมากครับคุณผู้ชมครับสวยมากครับแล้วก็จะมีสีส้มสีส้มเนี่ยจะมีการประดับคริสตัลนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเพชรให้สะท้อนไฟครับเนี่ย เพิ่มความสง่าครับให้กับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับในปีนี้ความพิเศษร่วมกับร้านภูษาผ้าลายที่จังหวัดเพชรบุรีครับคือนำเสนอมาหลายแบบนะครับคือเอายังไงดีเพื่อที่จะให้ดีที่สุดครับในงานรำลึกราชินีเพลงลูกทุ่งอย่างคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ปีนี้จะครบรอบ32ปีแล้วนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นวันที่8ถึงวันที่16มิถุนายนครับหนึ่งในน้องสาวของคุณพุ่มพวงก็คือคุณสลักจิตบอกว่าปีนี้ทางร้านภูษาผ้าลายก็จากจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับคือเขาต้องการจะมีส่วนร่วมในการรำลึกถึงพี่พึ่งด้วยก็เลยขอโอกาสตรงนี้ในการออกแบบเสื้อออกแบบใช้สีอะไรน่าจะเป็นสีม่วงไปดูทุกคนขนลุกมีความรู้สึกเหมือนกันพอคุยกันถึงจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าเหมือนขนลุกขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นการดลของพี่พึ่งว่าเอาละเอาแบบนี้เอาชุดนี้เอาสีนี้แหละก็เลยตัดสินใจว่าเอาแบบนี้เอาความรู้สึกที่เรายืนด้วยกันและเรารู้สึกว่าเอาสีนี้แหละก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นคุณพุ่มพวงในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่อนุญาตให้กับคนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนชุดหุ่นของคุณพุ่มพวงด้วยนะครับระหว่างเปลี่ยนชุดให้กับคุณพุ่มพวงปรากฏว่าพี่ๆน้องๆทั้งคุณโอ่งคุณไก่แล้วก็คุณจิ๋มเนี่ยเขาก็ช่วยกันร้องเพลงสาวเพชรบุรีที่หน้าหุ่นของคุณพุ่มพวงเลยครับเนี่ยครับตัดมาจากจังหวัดเพชรบุรีไงพี่แป๊ะครับคุณผู้ชมครับก็เลยร้องเพลงนี้ทางครอบครัวอธิษฐานเสียงทายนี่เรื่องของเลขเรื่องของหวยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปก็แล้วกันว่าได้เลขอะไรออกมาผมเอาอย่างนี้ครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้เพื่อที่จะได้เดินทางไปร่วมงานครับท่านนี้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือราชินีเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็ได้มอบความสุขให้กับคนไทยเราในช่วงเวลานั้นอย่างมากมายอย่างมากมายแล้วยังไม่มีใครที่จะมีความสามารถแล้วก็เป็นราชินีลูกทุ่งได้อย่างคุณพุ่มพวงปีนี้จะครบ32ปีครับแล้วก็งานจะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่16มิถุนายนรวมแล้วทั้งหมด9วัน9คืนด้วยกันจัดให้ชมฟรีมีอภิมหาคอนเสิร์ตลูกทุ่งดารานักร้องศิลปินตลกลิเกแล้วก็มีหนังฉายทุกคืนเลยนี่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้กับงานด้วยครับ